ที่รู้จักร้านลุงหนอเนี่ยนะครับก็จัดจำหน่ายสายคล้องกล้องกระเป๋ากล้องนะครับก็เน้นไปในส่วนของเรียกว่าแบบของดีแหละของที่มันต้องมีสำหรับนักเล่นกล้องเลยนะฮะวันนี้คลิปนี้ลุงหนอจะมาแนะนำนิดนึงในส่วนของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเนี่ยนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านที่เริ่มมารู้จักกระเป๋ายี่ห้อบิลลิงแฮมที่ร้านลุงหนอเนี่ยมีคำถามเข้ามาว่าลุงหนอครับถ้าผมเริ่มต้นจะเล่นกระเป๋าบิลลิงแฮมเนี่ยลุงหนอแนะนำนิดนึงว่าอันไหนจะเหมาะกับผมซึ่งบางครั้งมันก็เป็นคำตอบที่พูดยากหน่อยเพราะว่ารสนิยมการใช้งานหรือว่าความชื่นชอบเนี่ยมันคนละแบบแต่คลิปนี้ลุงจะมาเน้นว่าบิลลิงแฮมรุ่นไหนที่เป็นเอาเรียกง่ายว่าเป็นพระเอกประจำร้านลุงซึ่งเป็นกลุ่มที่มาซื้อกันขาประจำหรือยอดนิยมอะไรเงี้ยนะครับเราดูตัวแรกเพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วฮาร์ลี่โปรเห็นไหมหลายท่านนึกว่ามันจะใบใหญ่ลุงบอกมันไม่ใหญ่หรอกครับกำลังสวยฮาร์ลี่โปรก็คือมาตรฐาน1บอดี้เลนส์สแตนดาร์ด3ช่วงเราแยกบอดี้เลนส์เรียงเข้าไปได้เลยนะฮะตัวนี้แต่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าติดตามคลิปลุงหนอบ่อยๆจะเห็นว่าลุงจะเน้นเสมอว่าถ้าแบกเยอะไปใช้เป้ดีสุดนะนี่นะฮาร์ลี่โปนะตัวถัดมาวันไหนชิลๆสบายๆมันก็ต้องมีอยู่ดีเห็นไหมลุงหนอก็เลยเชียร์มาที่ฮาร์เลย์สมอลนี่ครับฮาร์เลย์สมอลนะเล็กๆนะ1บอดี้2เลนเล็กๆไปเที่ยวเช้าเย็นกลับสบายๆแต่หลังๆลุงบอกนะฮาร์เลย์สมอลมาแรงเพราะว่าสุภาพสตรีถือใช้กันเยอะมากบางท่านเขาก็มีของก็จิ๊กอยากได้กระเป๋าที่มันแบบสวยงามหน่อยทนทานหน่อยซื้อครั้งเดียวคุ้มก็มาตัวนี้เลยนะครับหรือบางท่านบอกมันมีหลายซีรีส์ลุงหนอรีวิวไปเยอะผมจะไม่จบแค่2ใบไอชุดเซ็ตที่ลุงบอกนี่นะฮาร์ลี่โปรฮาร์เลย์สมอลตัวถัดไปที่เป็นพระเอกก็คือฮาร์เลย์ดิจิตอลนี่น่ารักเชียวอันนี้สีเขียวช็อกโกแลตนะครับดิจิตอลนี่เห็นไหมนี่คือเล็กจิ๋วเลยบางทีพวกอะไรป่ะไลก้า Q2 Sony iX100 Ricoh GR3 หรือว่าไลก้า M1 บอดี้1เลนเขาก็ชอบนิยมแบบนี้นะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าถ้าดูคลิปเก่าๆลุงหนอเนี่ยไอ้3ไซส์เนี้ยลุงรีวิวหมดแล้วพระเอกเลยนะครับลักษณะเขาก็ต่างแค่มิติขนาดความกว้างใหญ่นะด้านข้างเขาจะลุงใช้คำว่าเท่ากันเลยแล้วกันเห็นไหมเท่ากันเลยครับความหนาเพราะว่าบิลลิงแฮมเขาเน้นมาที่ความสลิมเวลาเราสะพายมันก็ได้แบบไม่เป็นแท่งเป็นก้อนไงไม่งั้นมันโอ้โหมันเกะกะไงเขาก็ทำเป็นสลิมแบบนี้นะฮะนี่3รุ่นต้องบอกเลยว่า3รุ่นพระเอกหรือบางท่านบอกลุงสุดท้ายแล้วมันมีมาตรฐานมีเล็กกว่าผมว่ามันก็ต้องมีเล็กจิ๋วเพิ่มมาอ้าวลุงนอนแนะนำอีกใบหนึ่งบิลลิงแฮม72นี่ครับ72อยู่นี่นะซึ่งลุงก็บอกเลยว่าเฮ้ย72เนี่ยมันก็ตอบโจทย์นะเพราะอะไรรู้ป่ะ1บอดี้1เลนส์ชิวๆเล็กๆสบายๆนี่เลยนะฮะแล้วก็อย่างนึงเลยป่ะไลก้า1บอดี้1เลนส์เสียบเข้าไปเลยไลก้า Q2 เสียบเข้าไปเลยตัวนี้ได้เลยนะครับแนะนำกันเอาละครับมีนะ3รุ่นอ่ะ4รุ่น4ขนาดที่ร้านลุงหนอนะอันนี้แนะนำในกลุ่มลูกค้าที่เริ่มต้นหรือเริ่มมารู้จักบิลลิงแฮมนะฮะเอาตัว3 4ตัวนี้เป็นหลักแล้วค่อยเทียบดูอัพโหลดอยู่นี่นะครับมีนะนี่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็ลุงชอบคุยเสมอแวะมานะครับมาลองที่ร้านนะครับหรือว่าตามคำแนะนำลุงดูลุงทำคลิปไปหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับบิลลิงแฮมลองเลือกซื้อเลือกใช้ตามขนาดที่เราชอบใจและอุปกรณ์ที่เรามีนะสวยทุกสีสวยทุกใบแล้วก็สวยจริงเอาละครับขอบคุณนะครับ